วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลวันนี้มากันอีกแล้วนะครับอาหารเกาหลีจากร้าน 7-Eleven นะครับอาหารเกาหลีจากร้าน 7-Eleven วันนี้เป็นไส้กรอกพร้อมนูดเดิ้ลนูดเดิ้ลสต็อกนูดเดิ้ลสต็อกซอสโรเซ่นะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยเขาบอกว่าพร้อมไข่นกกระทาเต็มฟองนะครับนี่เลยนี่ไข่นกกระทาเต็มฟองแล้วก็เข้มข้นเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับไส้กรอกพร้อมนูดเดิ้ลสต็อกซอสโรเซ่อาหารเกาหลีอีกแล้วเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงวิธีการนะครับก็เหมือนเดิมเลยก็คืออุ่นกับไมโครเวฟแค่นั้นเองนะครับถ้าซื้อจากทางร้าน 7-Eleven ก็จะให้เขาอุ่นให้เลยนะครับหรือว่าจะเก็บมาซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอาไปทำวันหลังได้อันนี้เราซื้อมาเรายังไม่ได้อุ่นมานะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าไมโครเวฟสักครู่นะครับแล้วก็จะมาทานพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูซองข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเขามีที่ฉีกให้นะครับแต่เราเพื่อความสะดวกก็ใช้กรรไกรตัดนี่เลยก็จะเป็นซองแบบนี้นี่กล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีข้างในจะมีไข่นกกระทาด้วยเห็นไหมไข่นกกระทาอันนี้คือก่อนเข้าไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟกันก่อนเข้าไมโครเวฟก็ต้องเจาะรูให้ระบายอากาศสักนิดนึงเขาบอกว่าเวฟประมาณ1นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคอยกันสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วมาเจอกันว้าวตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีแค่นั้นเองนะครับก่อนเข้าไมโครเวฟเราก็ควรจะใช้ซ่อมนะครับเจาะรูนะครับเพื่อให้ระบายอากาศนะครับนี่เราเจาะไว้2จุดนะครับเพื่อให้ระบายอากาศมาให้มันระเบิดนะครับพอตอนเวฟกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับกลิ่นไส้กรอกออกมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไส้กรอกพร้อมนูดเดิ้ลสต็อกแกะออกมาแกะง่ายนะครับแกะไม่ยากเลยโอ้ตัวกล่องจะบางไปนิดนึงนะครับบางไปนิดนึงขนาดได้116กรัมนะครับแกะได้แล้วนี่โอ้หอมกลิ่นไส้กรอกนะครับจะขอเก็บนี้นิดนึงทิ้งขยะก็จะเป็นไส้กรอกนะครับพร้อมกับนี่เส้นนูดเดิ้ลเส้นนูดเดิ้ลป๊อกนะครับแล้วก็จะมีไข่นกกระทาให้1ลูกเลย1ลูกนี่หอมหอมนะครับเราเปิดด้วยไข่ก่อนเลยถ้าเรากินช้าเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งไข่ก็อร่อยแล้วเรามาดูกันในส่วนของไส้กรอกมั่งไส้กรอกนะครับร้อนหอมซอสโรเซ่นะครับเยิ้มๆเลยนุ่มทีนี้มาดูในส่วนของเส้นนูดเดิ้ลบ้างนะครับดูในส่วนของเส้นนูดเดิ้ลบ้างชิมกันหน่อยสิใครเปิดดูตอนเด็กนะครับกินน้ำลายกันบ้างเส้นนุ่มมากอร่อยเข้ากับซอสได้ดีเลยนะครับหางเกาหลีอร่อยแบบนี้เองโอ้เส้นนิ่มนุ่มนุ่มอืม
อร่อยจังเลยมาอีกชิ้นหนึ่งตัวซอสก็เข้มข้นนะครับอร่อยตัวเส้นก็นุ่มเส้นกรอกก็อร่อยในตัวของมันอยู่แล้วส่วนไข่นี่ลืมไปแล้วเพราะกินเข้าไปอันแรกเลยโอเคก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ต้องการหาอาหารเกาหลีง่ายๆนะครับทำทานเองได้ที่บ้านนะครับสั่งได้ที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้นในแบบนี้นะครับสั่งได้ที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้นไปดูตรงตู้แช่ที่เขาขายของนะครับแล้วก็ให้ทางร้านเวฟให้ก็ได้นะครับถ้าทางบ้านไม่มีไมโครเวฟนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดSubscribeกดไลค์กดแชร์นะครับให้ถึงร้าน 7-Eleven นะครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางร้านทางช่องเราได้นะครับอร่อยทุกอย่างนะครับแล้วกรอกอร่อยมากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้ววันนี้บ๊ายบายตอนนี้ก็ถ่ายได้ก็ได้นะก็เนี่ยก็ถ่ายได้อร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมมาไม่ทันถ่ายอ่ะอดงั้นลองกินดูแต่ยังไม่ได้กลืนป้าเขาบอกอย่างนี้แต่ยังไม่ได้กลืนอะไรยังไม่ได้กลืนนี่น่าเกลียดแมวไอ้ดีก็ไม่ให้เขากินน่าเกลียดแมวเราหาซื้อเองก็ได้เซเว่นใช่ไหมเซเว่นจบ